ีเจนัตตี้นะคะในรายการ Modest Update Trend ค่ะวันนี้นะคะนัตตี้ก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปอัปเทรนเกี่ยวกับขนมหวานยอดฮิตติดลิสต์อันดับต้นๆเลยนั่นคือเค้กนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ได้มาแบบเบาๆชิ้นสองชิ้นอะไรอย่างงี้ไม่ค่ะเพราะวันนี้นะคะเราขนกันมาทั้งเซตเลยในวานิลาเค้กพาร์ตี้ค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเข้าไปติดตามเลยเพื่อนหลายคนนะคะคงคุ้นเคยกันดีกับรสชาติอร่อยๆและบรรยากาศที่ชิลๆของร้านวานิลาการ์เด้นใช่ไหมคะแต่วันนี้บรรยากาศที่เพื่อนๆคุ้นเคยจะเต็มอิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษค่ะเพราะพื้นที่เนี่ยถูกเนรมิตเป็นปาร์ตี้ขนาดใหญ่รองรับเค้กนานาชนิดกว่า70แบบรสชาติไหนที่ฮอตฮิตแน่นอนว่างานนี้นะคะรวบรวมมาโชว์และจัดมาให้ชิมอย่างจุใจเลยและนี่ก็คือช็อปซิกเนเจอร์นะคะจากสาขาต่างๆมารวบรวมไว้เป็นพิเศษเฉพาะปาร์ตี้นี้โดยเฉพาะเลยค่ะและไม่เพียงขนมรสชาติคุ้นเคยเท่านั้นนะคะภายในปาร์ตี้นี้ยังมีขนมอบญี่ปุ่นโบราณและเค้กคอลเลกชันใหม่ๆมาประเดิมให้ได้ชิมก่อนใครกันอีกด้วยค่ะแน่เพื่อนๆคะอยากชิมไปพร้อมๆกันเลยใช่ไหมล่ะเลือกชิมจนเพลินแต่กิจกรรมก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะปาร์ตี้นี้นะคะยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้ร่วมงานเนี่ยได้สนุกไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม DIY สาธิตการทำขนมนะคะโดยทุกกิจกรรมนะคะได้อินกับเสียงครอกๆเพราะๆของดนตรีแจ๊สฟังแล้วเพลินเลยล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเค้กเนี่ยน่าอร่อยแล้วก็น่าทานทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะนัตตี้สัญญาเลยนะคะว่าถ้ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยนัตตี้ก็จะพาเพื่อนมาอีกแน่นอนค่ะหลังจากอิ่มท้องไปแล้วนะคะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะกังวลกับหุ่นแล้วก็รูปร่างของตัวเองค่ะว่าเอ๊ะเราจะอ้วนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะวันนี้นะคะนัตตี้ก็เลยมีทริปดีๆมาบอกค่ะเกี่ยวกับวิธีอำพรางหุ่นด้วยกระโปรงตัวเก่งของเราค่ะช่วง Teen Tips by Modestบางครั้งเนี่ยทานเพลินใช่ไหมคะจนหุ่นเนี่ยบวมขึ้นมาเพื่อนๆก็อย่าเสียความมั่นใจนะคะเพียงแค่หยิบกระโปรงทรง A ตัวเก่งหรือกระโปรงบานมาสวมเท่านี้ก็สร้างความสมดุลให้ดูมีส่วนทรงและอำพรางหุ่นให้เอวดูพอดขึ้นอีกด้วยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถสร้างความมั่นใจในหุ่นของตัวเองได้แล้วล่ะค่ะเวลาของนัตตี้นะคะก็หมดลงแล้วค่ะแต่อย่าลืมกับกิจกรรม Modest K-pop to you ค่ะง่ายๆนะคะเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะลงบนซองเปล่า Modest รุ่นใดขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาตามตู้บนน้องที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยค่ะลุ้นชมคอนเสิร์ตนะคะที่จะมีศิลปินจากเกาหลีเนี่ยมาระเบิดความมันที่เมืองไทยของเราเร็วๆนี้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนซีของนัตตี้ค่ะขอบคุณผ้าอนามัยโมเดสการปกป้องที่สบายกว่าสำหรับวันนี้นัตตี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในเทรนด์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย